แม่เนี่ยเป็นไอดอลของการทำงานทำงานที่นี่มากกว่า20ปีค่ะตอนเด็กๆค่ะแม่ก็จะพามาที่ทำงานด้วยเราก็เลยจะมาสัมผัสโรงงานนี้ค่ะตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เสียชีวิตแล้วค่ะปัจจุบันตอนนี้ตอนที่แม่ไม่อยู่แล้วแล้วเราเข้ามาทำงานใหม่ๆที่นี่อะค่ะเพื่อนแม่ก็ยังอยู่เรารู้สึกกลับมาแล้วมันรู้สึกอบอุ่นเนี่ยค่ะเพราะว่าเพื่อนแม่ก็จะรู้จักซินทุกคนตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ที่เนี่ยค่ะซินมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากคากิลนะคะตั้งแต่ประถมยันถึงมหาวิทยาลัยนะคะปัจจุบันอ่ะซินจบมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะจบในเอกวิศวกรรมและอุตสาหกรรมนะคะด้านไบโอเทคค่ะถ้าครอบครัวอื่นเราก็ไม่รู้เนาะว่าเงินจำนวนนี้มันจะสำคัญกับเขาไหมแต่สำหรับซินอ่ะค่ะมันค่อนข้างสำคัญเพราะว่าหลังจากที่แม่เสียไปแล้วแล้วเราอยู่ในมัธยมอ่ะถ้าสมมติว่าไม่มีทุนตัวเนี้ยในเด็กชีวิตคนนึงอ่ะเราอาจจะไม่ได้เรียนต่อถึงปริญญาตรีก็ได้แล้วมาเดินตามความฝันของเราคือตอนเลือกสาขาเรียนอ่ะเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดอยู่แล้วว่าเราอยากจะมาทำงานที่นี่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งและ Performance Supervisor บริษัทคากิลมิตรไทยแลนด์สระบุรีค่ะบทบาทที่ทำที่เซ็นทรัลแล็บนะคะก็คือจะทำในส่วนของดูแลบริการลูกค้าก็จะดูเรื่องการส่งตัวอย่างการติดต่อรายงานผลอะไรอย่างเงี้ยที่นี่คือเขามีการให้ความสำคัญกับคนถ้าเทียบการดูแลเรื่องคนนะคะก็คือแน่ใจอะค่ะว่าเป็นคากิลน่ะจะดูแลเรื่องคนได้ดีที่สุดในจังหวัดสระบุรีค่ะเมื่อปี2020นะคะเกิดโรคโควิด-19 ระบาด Bubble and Seal เนี่ยนะคะก็คือเป็นโครงการที่บริษัทอาคารรับผิดชอบต่อสังคมโครงการ Bubble and Seal เนี่ยคือเหมือนเราสร้างเซฟโซนของเราเนี่ยไม่ให้พนักงานเนี่ยมีโอกาสที่จะเอาโรคระบาดเนี่ยไปเผยแพร่ให้คนในครอบครัวของเขาหรือกับคนรอบข้างในชุมชนนะคะเราอาสาเป็นลีดเดอร์ของ Bubble and Seal ของ Central Lab หน้าที่นี้ทำอะไรบ้างก็คือดูแลเพื่อนพนักงานของเราที่เข้าไปอยู่ใน Bubble เดียวกันนี่แหละค่ะมันไม่ใช่เป็นการดูแบบเรื่องง่ายนะคะคือเราก็ต้องดูว่าเราจัดยังไงในการที่มาอยู่ร่วมกันใน Bubble แล้วให้คนของเรายังปลอดภัยตามมาตรการนะคะในส่วนของอาหารการกินนะคะการดูแลเรื่องที่พักแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพใจของเพื่อนพนักงานของเราด้วยทำไมเราถึงอยากทำเรามองว่าคือเหมือนบริษัทอะให้อะไรเราระหว่างทางอะค่ะมาค่อนข้างเยอะแล้วในช่วงที่บริษัทต้องการขอความช่วยเหลือน่ะเราคือไม่ลังเลตั้งแต่เด็กจนโตนะคะซินผูกพันกับคากิลมากนะคะแล้วก็มองว่าคากิลเนี่ยให้ความสำคัญกับคนเป็นระดับแรกถ้าเราให้อนาคตเขาอะวันหนึ่งเขากลับมาเขาอาจจะสร้างผลงานดีๆให้กับองค์กรนี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าความรู้สึกที่มีกับคากิลเลยนะคะก็คือต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับเด็กคนนึงที่แทบจะเหมือนแบบไม่มีอนาคตแล้วปัจจุบันตอนนี้ค่ะมีอนาคตที่ดี